เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากประชาชนที่พากันมาเข้าคิวจองตั้งแต่ก่อนเปิดทำการโดยคิวแรกมารอกันตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกาของวันก่อนวิรัติธีรบัณฑิตคือหนึ่งในประชาชนที่มารอใช้สิทธิ์จองตั้งแต่ก่อนกรมธนารักษ์จะเปิดทำการโดยเขาเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงตีสี่เพื่อต้องการเป็นคิวแรกจองเหรียญเก็บไว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งนอกจากนี้เขายังฝากถึงกรมธนารักษ์ว่าอยากให้หน่วยงานออกมาสร้างความเข้าใจใหม่ถึงรายละเอียดสิทธิในการจองอีกด้วยมาจองสิทธิ์ในการเขาสับสนมากตรงที่ว่าทางเจ้าที่บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมาจองเหรียญทองแดงอย่างเดียวคุณยังสามารถไปจองสิทธิธนาคารได้ในเรื่องของเหรียญเงินเหรียญทองและเหรียญนิกเกิลได้เพราะทางธนาคารเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบในการจองเหรียญทองแดงแต่ว่าถ้าคุณมาจองที่นี่และบังเอิญวันนี้คุณมาจองได้คุณจองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญนิกเกิลด้วยปรากฏว่าเขาบอกว่าสิทธิของคุณจะถูกใช้หมดเลยคุณไม่สามารถจะจองเหรียญทองได้อีกครั้งนึงเพราะว่ามันประชาชนบางส่วนบางกลุ่มเขาจะเกรงว่าเขาจะมองว่าจะมีการลิดรอนสิทธิ์เกิดขึ้นของเขาอ่ะก็มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจองเหรียญว่าทองเงินนิกเกิลเนี่ยประชาชนที่สนใจเนี่ยไปจองที่ธนาคารพาณิชย์แบงค์ไหนสาขาไหนก็ไปรับที่ใบหน้าสาขานั้นนะครับได้เลยแต่เดียวกันเมื่อได้แล้วเกิดประสงค์อยากได้เหรียญทองแดงเพิ่มนะก็มาจองที่นี่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ได้รับคำชี้แจงว่าผู้สั่งจอง1คนสามารถจองได้ไม่เกิน3สิทธิ์โดยจะสามารถสั่งจองเหรียญทองคำ1เหรียญเหรียญเงิน2เหรียญเหรียญคิวโปนิกเกิล3เหรียญซึ่งทางกรมธนารักษ์มั่นใจว่าเหรียญจะเพียงพอสำหรับความต้องการของประชาชนทุกคนโดยเหรียญทองคำโลหะทองคำ 99% ผลิตจำนวน 99,999 เหรียญได้เปิดจองในราคา 50,000 บาทเหรียญเงินจำนวนผลิต 399,999 เหรียญเหรียญละ 2,000 บาททองแดงจำนวน 39,999 เหรียญราคาเหรียญละ 3,000 บาทซึ่งเหรียญทองแดงเวลานี้กรมธนารักษ์รายงานว่าจองครบแล้วทั้งหมดและเหรียญนิกเกิลจำนวน 39.9 ล้านเหรียญราคาเหรียญละ100บาทอย่างไรก็ตามเหรียญทุกแบบสามารถสั่งจองได้ที่กรมธนารักษ์ขณะที่การจองผ่านธนาคารประชาชนจะไม่สามารถใช้สิทธิจองเหรียญทองแดงได้และ1สิทธิ์จองได้ครั้งเดียวกี่แบบก็ได้สุมารินอโรคาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน